เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วตุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปัทธะคนเทพปัทธะแฮกเกอร์ปัทธะพระเจ้าตอนการถูกบุกรุกโดยสโนว์แมนขนกากเฮ้ยยูสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะออกไปเที่ยวข้างนอกกันนะฮะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนพอดีนะฮะผมคิดว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมเลยแหละกับการออกไปเที่ยวกลางคืนนะฮะก็ไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่นะแต่ว่าดูทรงน่าจะประมาณกี่โมงโอ้เที่ยงคืนนะครับผมนะสวยสวยพี่สวยเที่ยงคืน25นาทีนะฮะโอ้โหโคตรเฟี้ยวจังหวะนี้ต้องไปเอ้ยใครวะ Snowman Level 1ฮะแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ย Snowman มันต้องอยู่ในอาณาเขตที่มีหิมะตกไม่ใช่หรือว่าอยู่ในสถานที่ที่แบบหนาวอะแล้วมันมาอยู่นี่ได้ไงตรงนี้มันคือพื้นที่บริเวณนี้มันร้อนจะตายฮะแล้วมันอยู่ตรงนี้ได้ไงวันนี้ยัดเคสโนว์แมนเลเวล1เฮ้ยรู้สึกจะมีตัวอื่นด้วยนะน่ะมีตัวใหญ่ด้วยโอ้โหมีตัวใหญ่ด้วยวะโอ้เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะโอ้เลเวล50นี่เราโดนสโนว์แมนบุกเหรอเนี่ยนี่โดนบุกกันหมดทุกคนเลยใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะออกไปทักทายแล้วกันว่ามันจะทำร้ายฉันหรือเปล่าเฮ้ย hey, สวัสดีอู้ไม่มันทำร้ายฉันเกือบตายแล้วมั้ยล่ะได้ดิบุกกันอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องเป็นสโนว์แมนที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่แบบนี้มันจริงๆมันควรจะละลายไปแล้วสิแต่ว่านี่มันไม่ละลายเลยเอาละไงมันต้องอยู่ในไบโอมหิมะไม่ใช่เหรอโอ้น่าจะเป็นสโนว์แมนที่ไม่ธรรมดาซะแล้วโอเคฉันจะหยิบอาวุธมาสู้กับมันเลยแล้วกันมาแป๊บนึงจัดของก่อนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยมาดิวะโอ้ยเดี๋ยวโอ้มันตีแรงยังเอาธนูไปกินหน่อยไปเพื่อนเออโอ้จะว่าไปมันก็ไม่ได้โหดอะไรเลยดีกว่าแม่งแป๊บเดียวจะตายหาแล้วดูดิเออเน้นๆนะโอ้โหกระจอกเลยโอ้ยนะก็ตามชื่อมันเป็นสโนว์แมนเลเวล1นะฮะโอ้โหเลเวล1ก็กากอยู่แล้วนอนนะโอ้อะไรวะเนี่ยสรุปคือมาแค่นี้เหรอแล้วตัวอื่นนะเดี๋ยวตัวอื่นมันเวลเท่าไหร่วะเนี่ยตัวอื่นเหรอเวล25โอ้ยเลือดตรงนั้นสิผมว่าผมไม่ไหววะตัวนี้อะไรเวล99โอ้เลย 1,800 เยอะเกิน50อู้อันนี้ผมว่าน่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านก่อนละกันคือตอนนี้บ้านผมมันไม่มีอะไรแล้วฮะผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเขาอาจจะต้อนรับสโนว์แมนเหล่านี้เข้าบ้านก็ได้หรือว่าเขาอาจจะอาจจะกำจัดทิ้งก็ได้ก็แล้วแต่ของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาอะนะโอเคไม่เป็นไรงั้นผมไปพักผ่อนดีกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยตื่นมาก็เจอแต่เรื่องแปลกๆอ้าวตะเกียงก็หล่นเองอีกเอ้ยไม่ใช่ไฟสิอยู่ก็มีสโนว์แมนมาบุกหน้าบ้านงงเลยครับช็อตนี้อ่ะผมไปนอนแล้วบ๊ายบายขนเทพเฮ้ยยูสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะมากำจัดสโนว์แมนที่กำลังยืนอยู่หน้าบ้านผมในขณะนี้นะฮะผมก็ได้ข่าวมาจากคนกากนั่นแหละฮะว่า
มันเนี่ยจะออกไปเที่ยวกลางคืนเว้ยเออแล้วทีนี้ตอนมันกำลังจะออกกลับบ้านนะครับมันมองเห็นอะไรบางอย่างอยู่หน้าประตูผ่านกระจกเออมันมองผ่านกระจกมันเห็นสโนว์แมนยืนอยู่เว้ยมันก็เลยเปิดประตูออกไปทักทายครับว่าเอ้ยแบบนายมาทำอะไรที่นี่นายชื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าสโนว์แมนตัวนั้นนะครับเขาไม่ตอบกลับอะไรเลยทั้งนั้นเขาแบบว่าเย็นชามากครับแล้วเขาก็ทำลายร่างกายของคนกากนะก็เลยโดนคนกากสวนไปนะฮะก็เลยแตกหนึ่งสวยไม่สวยนะฮะแล้วรู้สึกว่ามันจะเปราะบางมากๆเลยนะรู้สึกว่าแบบตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วอะเออนะครับมันเปราะบางมากนะแต่ว่าคนกากบอกว่ามันมีอย่างนึงที่แปลกก็คือว่าไอ้พวกสโนว์แมนเหล่านี้เนี่ยมันไม่ละลายเลยในขณะที่มันอยู่ในไบโอมแบบเนี้ยเออนะครับจริงๆมันต้องอยู่ไบโอมหิมะใช่ป่ะล่ะแต่ว่าอันนี้แบบเหมือนมันไม่ละลายเลยอ่ะแบบมันเป็นไปได้ไงอ่ะแล้วมันค่อนข้างที่จะร้อนในบริเวณนี้แบบเป็นพื้นหญ้านะฮะโอ้โหกลางวันไม่ต้องบอกครับร้อนแบบเหงื่อแตกแน่นอนโอ้โหมันไม่ละลายด้วยโอ้โหนี่มันอยู่หน้าบ้านผมแล้วสุดยอดไปเลยเลเวล25เลือด100ตุ้ย210ก็มาดิมาเอาดิก็มาสิครับผมได้เตรียมอาวุธสุดโหดเอาไว้สำหรับคุณแล้วถ้าคุณหิวแผลก็จัดมาเดเออเอาไงอ่ะโอ้โหเดี๋ยวโอ้สโนว์แมนตัวนี้มันตัวใหญ่จริงนะเนี่ยเอาไงเออนี่มันเปราะบางจริงนะเนี่ยเฮ้ยดูดิตีไม่กี่ดีมันก็จะตายแล้วดูไอ้พาเปราะบางเกินนี่เหรอสโนว์แมนเลเวล125ไอ้25ดูมันแป๊บเดียวก็จะตายแล้วเว้ยเปราะบางวะเออมีตัวอื่นด้วยดูให้ตีฟรีเลยนี่มีตัวโอ้โหตัวนี้มันเลเวล99ว่ะเลือด 1,800 มันจะเอาเรื่องไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เหรอเลเวล50เหรอโอ้ต่อยแม่งด้วยมือเปล่าเลยเนี่ยเออเลเวล50มันก็โหดกว่าตัวนี้อีกเท่านึงแค่นั้นแหละเปิดๆเท่าเดิมแหละเลือดแค่เยอะเฉยๆอะไรเงี้ยโอ้อะไรเนี่ยโคตรกากเลยดูเห็นป่ะมันเป็นเอ้ยคือมันโดนฝนมันไม่ละลายเลยนะดูโคตรเฟี้ยวอ่ะไม่เป็นสโนว์แมนที่แบบว่าแบบแข็งแกร่งอ่ะแข็งแกร่งในเรื่องของการที่ว่ามันจะไม่ละลายคือมันจะแข็งตลอดเวลาแต่มันก็อ่อนเอเหมือนเดิมครับมันก็โดนไม่กี่ทีมันก็แตกหนึ่งสวยไม่สวยเหมือนเดิมนะสำหรับสโนว์แมนเหล่านี้นะคือเอาหมัดต่อยมันก็ได้อ่ะหมัดต่อยมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็ตายเร็วอยู่ดีฮะอาวุธไม่ต้องส่งเรื่องอาวุธไม่ต้องเสริมครับแป๊บเดียวก็แตกเหมือนเดิมนะเนี่ยเลเวล50เดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านละกันผมไม่ยุ่งละนะก็เหลือคนกากเอ้ยไม่ใช่คนกากไปแล้วคนกากมันหลับสบายนะฮะเออแฮกเกอร์กับโอ้ผมว่า2คนนี้ไงก็รับมือได้เออนะครับโอเคงั้นผมขอตัวไปนอนละเฮ้ออ้าวนอนไม่ได้นี่มันกลางวันดีกว่าโอเคงั้นผมขอตัวไปกินข้าวละบ๊ายบายครับผมแฮกเกอร์สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับผมได้ยินข่าวมาว่าช่วงนี้มีสโนว์แมนเขาเรียกว่าอะไรสโนว์แมนที่แบบว่าแปลกประหลาดจากสโนว์แมนทั่วไปบนโลกใบนี้ระบาดนะครับก็สโนว์แมนทั่วไปเนี่ยจะเห็นเขาบอกว่าถ้ามันอยู่คือถ้ามันตากฝนมันจะละลายใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ที่มันที่ระบาดอยู่เนี่ยมันไม่ละลายครับมันเป็นสโนว์แมนที่แบบว่าโคตรแบบทนทานเลยก็ว่าได้นะฮะเออแบบอยู่ในที่ร้อนก็ไม่ละลายนะครับโดนฝนก็ไม่ละลายนะฮะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะโอเคตอนนี้มันอยู่หน้าบ้านผมแล้วมาโอ้โหเป็นสโนว์แมนที่แบบตัวใหญ่มากครับสโนว์แมนเลเวล50นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันจะแพ้ไฟเปล่าจะเอาเฟรมโทเวอร์ฉีดใส่มันครับเฟรมโทเวอร์เอามีวะเฟรมโทเวอร์เฮ้ยดูเช็ดเคเป็นสโนว์แมนที่แข็งแกร่งสมกับคำล่ำลือด้วยนะฮะนี่ผมเอาเฟรมโทเวอร์ยิงใส่มาแล้วตัวมันเป็นหิมะมันไม่ละลายคุณคิดดูดิเคอะไรมันจะถึกขนาดนี้พ่อคุณแล้วดูครับฝนตกแบบหนักขนาดนี้ตัวมันยังไม่ละลายเลยอ่ะเออมันเป็นสโนว์แมนแบบ
ที่แบบโหดมากๆเลยฮะรูดี้มีอะไรที่แบบจะฆ่ามันได้บ้างวะเนี่ยไพซันเหรอลองดูลองดูลูกธนูเออติดพิษไม่ดีอุ้ยไม่ติดพิษด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันติดมันแทบจะไม่ติดพิษเลยเนี่ยมันติดแวบๆเดียวเองอะมีอะไรอีกอะสเตนไม่เอาอันอินเอ้ยอันนี้น่าลองอินสแตนดาเมจใช่ไหมกระจายดาเมจเฮ้ยเช็ดแค่โอ้โหไม่เป็นไรเลยวะต้องใช้อาวุธแบบโหดๆละต้องเป็นพวกปงพวกปืนนะยิงให้พุนเลยครับสโนว์แมนพวกเนี้ยเอาปืนแบบกระจอกกระจอกก่อนเลยเอาเป็นแม็กซ์10ป่ะอู้จะว่าไปมันก็แพ้ลูกกระสุนปืนเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าตัวเป็นขีมาแล้วมันโดนยิงแบบตัวมันพุ่นไปเลยโอ้แป๊บเดียวเลย200แล้วอ่ะเออทอมสันไปแตกโอเคสวยไม่สวยก็เป็นสโนว์แมนที่แข็งแกร่งกว่าสโนว์แมนปกติเยอะพอสมควรนะเพราะมันโดนฝนมันไม่ละลายอ่ะแล้วไอ้ที่น่ากลัวนะคือว่าไฟไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยฮะโอ้โหต้องเป็นสโนว์แมนที่แบบแข็งแกร่งมากๆโอเคแต่มันก็ตายแล้วหรือตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายอยู่ไหนวะเดี๋ยวดูป่าววะตัวสุดท้ายอ๋ออยู่ตัวสุดท้ายก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของพระเจ้าฮะโอเคผมไปละบ๊ายบายพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมากำจัดสโนว์แมนที่แปลกประหลาดตัวสุดท้ายที่ยังอยู่บนโลกใบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมาที่นี่ได้ยังไงนะผมเดาว่าแม่งอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมากกว่าที่จะเป็นสโนว์แมนนะมันอาจจะแค่แปลว่าแปลงร่างเป็นสโนว์แมนเฉยๆนะครับเพราะว่าจากคำล่ำลือเนี่ยเขาบอกว่าสโนว์แมนพวกนี้มันเป็นสโนว์แมนที่คือมันแปลกอ่ะมันถ้าเป็นสโนว์แมนบนโลกใบนี้เหรอโดนน้ำก็ละลายแล้วครับโดนฝนก็ละลายแล้วแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่ละลายนะฮะแล้วก็ที่แบบน่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าสโนว์แมนนะครับมันเป็นหิมะใช่ป่ะมันเป็นหิมะเว้ยแน่นอนครับถ้ามันโดนไฟผมว่ามันก็ละลายได้เหมือนกันขนาดโดนน้ำยังละลายเลยแล้วถ้าโดนไฟอ่ะโดนไฟผมว่าก็ละลายได้เหมือนกันนะเพราะมันเป็นน้ำแข็งไงเออมันโดนไฟมันต้องละลายแต่ว่ามีคนนะครับเอาปืนพ่นไฟอ่ะไปยิงใส่มันเว้ยแต่ว่าปืนพ่นไฟเนี่ยไม่สามารถทำอะไรสโนว์แมนตัวนั้นได้เลยนะฮะโอ้โหแบบแปลกมากนะฮะทำอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะสโนว์แมนคือแบบไม่ละลายไม่กระทบกระเทือนเลยโอเคผมจะมาปิดชีพมันกันนะฮะโอเคผมจะลองพิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่านะฮะกับการที่เอาปืนพ่นไฟยิงแล้วไม่เป็นไรอุ้ยก็เป็นนี่หว่าแต่ว่ามันไม่ไหม้มันไม่ละลายอ่ะเช็ดเค้โอ้ถ้ายิงแบบเผลอๆนี่เป็นไงก็ไม่ต้องแบบเข้าไปจ่อมันถึงจะรู้สึกกันเนี่ยโอ้โหแต่ว่ามันก็ใช้เวลานานมากกว่าจะมันจะตายงั้นผมขอเป็นอย่างอื่นแล้วกันถือว่าเป็นสโนว์แมนที่เหนือมากถ้าเป็นตัวอื่นนี่แบบไหนขอลองตัวปกติดิตัวปกติรุ่นหนึ่งขอเทสก่อนพัมกินผมว่ามันเห็นป่ะเนี่ยถ้าเป็นปกติมันต้องละลายแล้วเว้ยเอาในบ้านก็ได้เดี๋ยวผมจะเทสดูว่าเฟรมโทเวอร์แล้วกันเฟรมโทเวอร์ผมว่าไงมันก็ตายอ่ะดูดิโอ้โหมันต้องพูดเยอะครับช็อตเดียวก็ตายเลยแต่ว่าไอ้นี่ไม่เป็นไรเลยครับโอ้โหโคตรแข็งแกร่งมาแข็งแกร่งนักเราเอาอะไรสอยมาดีวะเนี่ยนิวเคลียร์เด็ดๆแล้วกันเป็นสโนว์แมนที่ถึกเอาเรื่องเลยเนี่ย
ถ้าเป็นถ้าใช้ของธรรมดาผมว่าเป็นชาติกว่าจะแตกอะช็อตเนี้ยอันเนี้ยเท่าไหร่วิ่งเควาร์ปได้ด้วยสโนว์แมนวาร์ปได้ด้วยฮะโอ้โหเดี๋ยวอย่างที่บอกผมว่าแม่งไม่ใช่มันไม่สโนว์แมนหรอกว่ารู้ต่างดาวแปลงร่างมาแน่ๆเลยวะชัดเจนครับมนุษย์ต่างดาวแปลงร่างเป็นสโนว์แมนมาบุกบ้านเราแน่ๆเลยวะคือสโนว์แมนที่ไหนวะที่มันจะมีความสามารถในการเทเลพอร์ตได้มันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่ตั้งแต่ที่ว่ามันไม่ละลายแล้วนะครับคิดดูฮะผมเทสให้ดูแล้วนะสโนว์แมนปกติโดนฝนก็ละลายแล้วใช่ป่ะยังไงก็ตายอ่ะแล้วก็เอาปืนพ่นไฟยิงครับถ้าเป็นตัวปกติที่เทสในนี้ก็ทีเดียวก็ตายเลยนะโดนไฟไหม้ตายเลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้ครับมันโดนฝนไม่ละลายแล้วก็โดนไฟก็ไม่ไหม้ฮะแสดงว่ามันเป็นมนุษย์ต่างดาวที่แปลงร่างเป็นสโนว์แมนเพื่อที่จะมาบุกบ้านของพวกเรานั่นเองนะครับโอเคก็หมดไปแล้วนะก็มี4ตัวน่าจะหมดแล้วแหละนะมันคงไม่มาอีกแล้วเนาะน่าจะมาจากต่างดาวแหละโอเคงั้นผมไปละบ๊ายบายเจอกันครับ